สำหรับโปรแกรมแรกนะครับ Open Road Connect Ignition นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานในการออกแบบสะพานนะครับก็คือแล้วก็ถนนเนี่ยเป็นงานหลักจะมีการเริ่มร่างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเลยนะครับเป็นการวางแผนคร่าวๆว่าถนนจะมีลักษณะเส้นทางไปทางไหนนะครับรวมถึงเขียนแบบรายละเอียดออกมาแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังก่อสร้างก็จะมีเป็นโปรแกรมที่เข้ามาช่วยในการใช้งานนะครับคือเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยที่โปรแกรม Open Road Designer Connect Edition นี้นะครับจะประกอบไปด้วย3โปรแกรมหลักนะครับก็จะมีโปรแกรมแรกนะครับก็คือ Open Road Concept Station แล้วก็ Open Road Designer แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็น Open Road Navigator นะครับโดยที่โปรแกรมแรกนะครับ Open Road Concept Station ก็จะเป็นการวางแผนหรือการร่างเส้นทางเบื้องต้นนะครับโดยที่สามารถเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆเข้ามานะครับเพื่อช่วยใช้ในการตัดสินใจหรือว่าวางเส้นทางถนนของเรานะครับโดยที่ในโปรแกรมนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีคำสั่งที่เน้นไปเกี่ยวกับการช่วยในการสร้างโมเดลหรือการสร้างแบบจำลองให้รวดเร็วนะครับก็จะสามารถสร้างทั้งถนนทางลาดสะพานนะครับรวมถึงจุดแยกต่างๆนะครับแล้วก็มีการวางแนวเส้นทางนะครับรวมถึงมีการวางเฟอร์นิเจอร์ข้างทางนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเสาไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับหลังจากที่มีการร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการทำ visualization ออกมานะครับโดยที่เป็นการมุมมองของถนนที่เราเริ่มร่างนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีการร่างถนนเรียบร้อยแล้วต้องการที่จะมาออกแบบรายละเอียดต่อนะก็สามารถนำไฟล์ส่งต่อเข้ามาที่ Open Road Designer นะครับโดยที่โปรแกรมนี้จะเน้นไปที่การออกแบบรายละเอียดที่เริ่มร่างไว้ตั้งแต่ Concept Station นะครับเป็นการให้รายละเอียดของถนนต่างๆรวมถึงตรงนี้สามารถคำนวณหรือว่าออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับการระบายน้ำนะครับข้างทางคือในระบบของสาธารณูปโภคในงานถนนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ได้ออกแบบแล้วนะครับก็คือมีทั้งข้อมูล 2D 3D แล้วก็ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเนี่ยครับเข้าไปช่วยในการใช้งานการบริหารโครงการต่อไปครับและสุดท้ายในโปรแกรมของ Open Road นะครับตรงนี้จะเป็น Open Road Navigator นะครับจะเป็นโปรแกรมที่เข้ามาช่วยในช่วงที่เป็นการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นการรวบรวมแบบรายละเอียดต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ในโปรแกรมคล้ายๆกับเป็นเครื่องมือตัวกลางสื่อสารนะครับว่าในการเคลียร์แบบยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีการเกิดปัญหาในจุดที่ทำงานอยู่นะครับก็สามารถทำไฮไลท์เพื่อส่งให้วิศวกรในหลายฝ่ายต่างๆช่วยกันตรวจสอบช่วยกันตัดสินใจช่วยกันแก้ปัญหาครับโดยฟังก์ชันเบื้องต้นก็จะเป็นทางด้านเกี่ยวกับการช่วยแก้ไขการวัดขนาดหรือเป็นการระบุตำแหน่งโลเคชันที่ทำงานอยู่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นโปรแกรม OpenBid Connection นะครับโปรแกรม OpenBid Designer นะครับจะเป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบสะพานโดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์และการออกแบบครับโดยโปรแกรมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆคือส่วนแรกเป็นขั้นตอนการสร้างแบบจำลองซึ่งส่วนนี้จะใช้โปรแกรม OpenBid Modeler และส่วนที่2คือการวิเคราะห์และออกแบบสะพานโดยจะส่งไปที่โปรแกรม LeafBid หรือ RMBid ครับสำหรับการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม OpenBid Modeler นะครับมีความสามารถในการสร้างแบบจำลองที่หลากหลายครอบคลุมการสร้างแบบจำลองของการเสริมเหล็กการส่งถ่ายข้อมูลแบบจำลองไปยังโปรแกรมวิเคราะห์อื่นๆการตรวจสอบการทับซ้อนของโครงสร้างสะพานกับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่หรือการตรวจสอบความสูงขั้นต่ำสำหรับการใช้งานจริงเพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการใช้งานสะพานครับสำหรับการวิเคราะห์สามารถส่งข้อมูลแบบจำลองไปยังโปรแกรม LeafBid หรือ RMBid เพื่อวิเคราะห์แรงภายในโดยสามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้
แบบได้แบบ3มิติได้ทั้งสแตติกและไดนามิกซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งสะพานเหล็กและสะพานคอนกรีตที่มีความซับซ้อนรวมถึงการวางแผนระยะเวลาการก่อสร้างด้วยครับโดยรวมแล้วโปรแกรม OpenBid Designer เป็นโปรแกรมที่รวมการสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์สะพานซึ่งสามารถหยิบความสามารถของแต่ละโปรแกรมเข้ามาทำงานได้อย่างลงตัวตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการและสามารถนำข้อมูลการส่งออกไปทำงานในส่วนต่างๆต่อได้เช่นโปรแกรม ProStructure LumenRT หรือโปรแกรม SimPro เป็นต้นครับ